จนแรปเปอร์นี่แม่ว่านะเปลี่ยนจากโย่เย่นี่เอาการบ้านมาทำดีกว่ามึงลูกโอ้โหแม่เสร็จไปตั้งนานแล้วครับไม่คิดจะช่วยงานบ้านแม่บ้างเลยไงฮะแม่ก็ทำจนชินแล้วแม่จะให้ผมไปช่วยอีกทำไมอ่ะนี่ถ้าเลี้ยงลูกมาแล้วไม่ได้ใช้งานแม่เอาคิดเท่าอุดปากตายตั้งนานแล้วนั่นเนี่ยแม่ขี้งอนว่ะหุงข้าวปะแม่ถามผิดคนหรือเปล่าครับผมเคยหุงข้าวซะที่ไหนล่ะมีใครที่ไหนเกิดมาแล้วทำเป็นเลยอ่ะมันก็ต้องเรียนรู้สิลูกไปเอามาเดี๋ยวแม่สอนเองก็ได้ครับแม่เริ่มเลยนะลูกนะเอาข้าวใส่สองถ้วยใส่น้ำให้สูงกว่าข้าว1ข้อใส่น้ำสูงกว่าข้าว1ข้อเดี๋ยวลูกเดี๋ยวนี่น้ำท่วมทุ่งนาไงฮะเอ้าก็แม่บอกให้ผมใส่1ข้อข้ออะไรก็นี่ไงข้อศอกมันก็เป็นข้าวต้มสิลูกเอาน้ำออกเอ้าลูกตายละพ่อก็แม่ไม่ยอมบอกหนูว่ามันใส่ข้อไหนผมก็รู้ว่าข้อศอกข้อมือนี่ฟัดอย่างนี้ฟัดลงไปเลยแล้วก็เทมาพ่อไหมพอดีไหมข้อไหมข้อมือเออแม่ว่าถ้าข้อศอกไม่ใช่ข้อมือแม่ก็ไม่น่าใช่นะอ่ะทำไมจะไม่ใช่อ่ะลูกก็ดูดิน้ำมันท่วมซะขนาดนี้คิดว่าเป็นข้ออะไรข้อสองไม่ใช่ข้อมือแม่ก็ไม่ใช่แล้วแกคิดว่าเป็นข้ออะไรรู้จะเป็นข้อสอบข้อสอบเหรอเออผมมีข้อสอบอยู่ข้างบนแม่ผมมีมาให้ดูเอาเร